แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับวันนี้คุณชูวิทย์ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ากรรมการปปช.นะครับชูวิทย์บอกว่าอันนี้ชูวิทย์บอกนะครับสันทนาเนี่ยเป็นคนอันตรายหลังจากที่ผมออกมาเปิดเผยเรื่องทุนจีนสันทนาก็พยายามออกมาใส่ร้ายป้ายสีเรื่องยาเสพติดในโรงแรมของผมนี่นะฮะเหมือนเป็นความช้ำใจว่าหากวันนั้นถูกกลั่นแกล้งเรื่องยาเสพติดก็จะทำให้เสื่อมเสียเกียรติแล้ววันที่สันทนาบุกมาที่โรงแรมพร้อมกับสื่อมีการโชว์คลิปแล้วก็ให้ไปดูกัน2คนเข้าข่ายแบล็กเมย์ชัดเจนอายุลองฟังดูสักหน่อยนะฮะและทางกฎหมายจะมีกระบวนการที่แบ่งหน้าที่กันทำในกระบวนการนี้ก็จะมีเป็นคนที่เป็นตัวการและมีคนที่เป็นตัวสนับสนุนเมื่อตัวการถูกจับตัวการหนีตัวการติดคุกตัวการไม่สามารถที่จะออกมาให้ข่าวได้จึงมีตัวสนับสนุนไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวแต่เมื่อผมพูดเมื่อวันที่26ตุลาขยายประเด็นไปวันที่4กันยายนนายสันทนะก็มาปรากฏตัวแอบถ่ายเข้าไปในโรงแรมว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดการมั่วสุมยาเสพติดประกอบกับการถ่ายคลิปวันรุ่งขึ้นตำรวจนครบาลทองหล่อมาพิสูจน์หลักฐานมาปิดโรงแรมความเสียหายย่อมเกิดขึ้นครับท่านความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อมีการปิดโรงแรมเพื่อตรวจสอบยาเสพติดท้ายสุดปรากฏว่าตำรวจไม่พบหลักฐานใดๆจากการป้ายสีเรื่องยาเสพติดไม่สำเร็จก็ไปถึงเรื่องอาบอบนวดขายอาบอบนวดไปได้เท่าไหร่คืออาบอบนวดเนี่ยนะครับท่านถ้าผมขายได้ 4,000 ล้านนะท่านผมไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วหรอกครับเพราะอาบอบนวดผมทุกที่ผมไม่เคยเป็นเจ้าของที่ครับเจ้าของที่มีตัวตนหมดครับผมเพียงแต่เช่าที่มาในระยะเวลา15ปี10ปีเพื่อประกอบอาบอบนวดเนื่องจากธุรกิจอาบอบนวดเนี่ยตัวธุรกิจนั้นได้กำไรมากกว่าที่จะไปซื้อที่ประกอบกับผมไม่ได้มีสตางค์ที่จะไปซื้อที่ณเวลานั้นดังนั้นทุกที่ผมเนี่ยจะเป็นการเช่าที่หมดไม่ใช่ที่ของผมเลยแม้แต่ที่เดียวผมเป็นคนก่อสร้างดังนั้นผมไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดังนั้นไม่มีทางที่ผมจะขายได้ 4,000 ล้านนี่นะแล้วก็มีประเด็นนึงที่คุณชูวิทย์พูดถึงการที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปสนับสนุนชาวจีนกลุ่มนี้ให้ทำธุรกิจสีเทาในประเทศไทยจนกระทั่งเติบโตร่ำรวยมหาศาลนะฮะการของผมนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนมากไม่ว่ากรมการปกครองไม่ว่าตำรวจไม่ว่าตม.ทุกคนล้วนแต่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการทุนจีนสีเทามาเฟียต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาเฟียทั้ง5รายนายสันทนะก็รับเองด้วยซ้ำในต่อหน้าสื่อว่ารู้จักเป็นอย่างดีโดยการให้สัมภาษณ์ที่สื่อรายการทีวีว่ารู้จักเป็นอย่างดีประกอบกับการพูดของนายสันทนะอ้างอิงไปถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าโดยใช้ชื่อว่ามนัสเมื่อผู้สื่อข่าวหรือพิธีกรถามว่ามนัสนี่หมายถึงใครนายสันทนะก็บอกว่าหมายถึงร้อยเอกธรรมนัสซึ่งชื่อเดิมชื่อมนัสการที่มีคนจีนต่างๆเหล่านี้มาประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายโดยการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้กลุ่มต่างๆเหล่านี้เติบโตในระยะเวลาเพียง10ปีนายตู้เห่าสามารถที่จะมีรถทัวร์500คันสามารถจะมีเงินหลายพันล้านและสามารถซื้อบ้านได้ในราคา200 300ล้านได้ถ้าคนไทยที่จะมาหากินสุจริตทำอย่างนี้ก็ไม่มีทางสู้ได้หรอกครับถ้ามีกฎหมายต่างชาติให้ซื้อที่ดินก็ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วครับถนนสุขุมวิทถนนราชดาคงจะหมดทั้งแถบเพราะคนทำคนไทยที่ทำมาหากินสุจริตไม่มีทางที่จะสู้ทุนจีนที่หากินสีเทาดำแบบนี้ได้นี่นะยังบอกต่อด้วยนะครับว่าการเปิดเผยเรื่องธุรกิจทุนจีนสีเทายังไม่จบนะฮะมีข้อมูลบางอย่างที่ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะว่ายังต่อจิ๊กซอไม่ครบแต่ว่ากระบวนการนี้ทำลายความมั่นคงของประเทศชัดเจนถ้าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคตเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นคนไทยคนไหนเป็นจีนครับ
โอ้โหวันนี้มาชุดใหญ่เลยนะฮะนี่แล้วก็มีนอกห้องอีกนะฮะมีเรื่องที่พูดถึงประเด็นของกับนายสันทนะแล้วก็ขบวนการอุ้มท้องซื้อพ่ออุ้มท้องซื้อพ่อนี่ที่คุณชูวิทย์บอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะออกมาเปิดเผยเหมือนกันเดี๋ยวฟังทั้งสองประเด็นนี้นะฮะทั้งเรื่องของที่พูดถึงสันทนะแล้วก็อุ้มท้องซื้อพ่อเนี่ยนะฮะเพื่อความเป็นธรรมนายสันทนะต้องมาที่ปปช.มาให้การเหมือนกับที่ผมให้การสื่อทั้งหลายถ้าต้องการให้ผมประทะผมก็ยินดีประทะเพราะข้อมูลของผมนั้นเป็นข้อมูลที่แข็งแกร่งส่วนนายสันทนะหลังพิงบ่อนพิงบาร์ส่วนหลังผมนั้นน่ะพิงกำแพงเหล็กถ้าถามผมว่าผมมีเบื้องหลังใครอยู่เบื้องหลังผมผมก็บอกว่าถ้าคนมีอยู่เบื้องหลังผมและให้ผมทำความดีผมพิงเบื้องหลังผมพิงกับกำแพงเหล็กผมไม่ล้มหรอกครับดังนั้นนายสันทนะต้องคิดถึงตัวเองว่านายสันทนะจะเดินก้าวต่อไปอย่างไรการมีคดีจะ9คดี10คดีหรือแม้กระทั่งเป็น100คดีนายสันทนะคิดจะสู้คนอย่างผมได้นายสันทนะจะรอดหรือเปล่าอันนี้ผมว่าคุณนายสันทนะต้องไปคิดว่าจะใช้เงินใช้ทองหรือจะใช้อะไรเพราะนายสันทนะไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งหลังจากที่โดนไล่ออกจากราชการตำรวจนอกจากนั้นสถานะยังส่งผลเช่นมีการขับรถดีมีเงินใช้มีค่าใช้จ่ายพูดเองนะว่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเป็นล้านพกเงินหลายแสนดังนั้นผมจึงเรียนให้กับปปช.ว่าก็ควรตรวจสอบเส้นทางการเงินเพราะขบวนการนี้เป็นขบวนการที่แบ่งหน้าที่กันทำคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในระยะยาวของประเทศไทยจิ๊กซอสำคัญนี้ที่คุณได้ยินคุณอาจจะได้ยินไม่ครบเป็นกระบวนการที่ผมกำลังจะแถลงข่าวตอนต่อไปในกรณีของสมาคมเถื่อนและการอุ้มท้องซื้อพ่อกระบวนการนี้เป็นกระบวนการแปลงสัญชาติในระยะยาวเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นแล้วที่เชียงรายเชียงใหม่ซึ่งมีค่อนข้างมากกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกันแน่นอนแต่เป็นช่องโหว่ช่องว่างหรือเป็นกระบวนการที่รับรู้และเต็มใจให้ทำอันนี้เป็นจิ๊กซอสำคัญสุดท้ายก่อนที่จะถึงสิ้นปีนี้ซึ่งผมจะนำมาเปิดเผยให้กับสังคมและสาธารณชนทราบในตอนต่อไปครับมีติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับนี่ตอนอุ้มท้องซื้อพ่ออุ้มท้องซื้อพ่ออุ้มท้องซื้อพ่อแล้วก็เกี่ยวกับขบวนการนี้ด้วยนะแปลงสัญชาติแปลว่าอาจจะแบบเอาผู้หญิงท้องมาแต่งงานกับหาพ่อเป็นคนไทยไม่ได้แปลงสัญชาติตัวเองหรือเปล่าทีนี้ต้องเดาครับเพราะว่าเหมือนเป็นนิยายยาวเลยใช่แต่ตอนที่คุณชูวิทย์บอกว่า ตนหลังพิงกำแพงเหล็กผมตกใจนึกบอกว่าหลังพิงอ่างตัวแช่น้ำ นี่ออกมาเป็นชุดๆนะครับแล้วหลังๆเนี่ยถ้าเทียบกับนายสันทนะแล้วเนี่ยโอ้คือข้อมูลของคุณชูวิทย์ตรงกว่าไม่ได้ขี่ม้าเรียบค่ายอ่ะอย่างที่บอกว่าเป็น คุณชูวิทย์แกบอกว่าแกเป็นมวยคนละชั้นกันเทียบเป็นไม่ได้กับคุณสันทนะ